สวัสดีครับแล้วก็เรามาเล่น Final Fantasy กันนะครับผมก็เล่นภาค1ภาค2นะก็เล่นภาค2นะภาค2นะโอ้โหผมเล่นแบบว่าเกมนะภาคจากใน3นะผมเล่นครั้งเดียวมันตายเพราะว่าไอ้ฟ็อกซี่มันกระโดดแย่พี่หมีกับพี่เป็ดนะแล้วก็พี่ตายพี่ตายเขาเครียดมากผมยังไม่เคยเจอบอลลูนเกลกับนะไปเถอะข้ามีประโยชน์จากเจ้าแทนก็เป็นคนเดียวที่เห็นเด็กคิวเลอร์นะเด็กคิวเลอร์ก็คือไอ้คนฆ่าเด็กแล้วก็เด็กไปใส่ไว้ในไอ้ตัวขุนเฟรดี้ตัวเก่าแต่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือคิวเลอร์ไม่ได้เป็นคนใส่นะมาริโอเต้ใส่นะโอเคแล้วไอ้เงี้ยน่ากลัวเลยเราลืมมากดกล่องไว้นั่นไอ้ตัวมาริโอเต้ตัวเฮียเสียงสูงนะผมมาก็เลยตัวละทำไมเงียบอ่ะเงียบเฉยอ่ะเดี๋ยวเย้เฮ้ยป้ามีบอลลูนเกิลดีใจมั้ยก็อยู่ก็อยู่เหมือนกันอีโบนี่อ่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงโทรศัพท์กลัวพี่ฟ็อกซ์ไปเท่ากี่เดี๋ยวพี่ตายโผล่มาด้วยพี่ตายตัวกลับผมไม่ต้องไปเรียกมึงกูนี่แหละอย่าได้สกอตจริงๆเลยสกอตนะเจ้าของเกมเหงื่อแตกว่ะไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยเฮียเสียงสูงอีบาลูนเกิลไอ้33 AM ชิถามไปว่าเจอพี่ตายอยู่ข้างหน้าไม่อยากเล่นแล้วโอ้ยคนไทย
ผมยังไม่กล้าเลยเฮียไพ่เซอร์พี่กุ้ยเฮียผมขอทิ้งไว้ตลอดกาลนะเดี๋ยวผมกลับมาผมปล่อยแล้วอยากซวยนะนี่คือมาริโอยูเต้นะผมขอซวยนะจะอยู่ในนี้ตลอดไปดับสิดับเลยนี่มาริโอเต้มาแล้วนี่คือท่าของมาริโอเต้นะเชื่อใจตกใจหมดเลยว่ะเหตุการณ์นี้พวกมันเล่นอะไรกันเกียนๆอยู่ในมาในเฟสที่2อ่ะผมจะไม่เล่นต่อแล้วนะใครถามเคยถามมีคนคอมเมนต์นะผมไม่ตอบกลับนะผมจะซวยอยู่แล้วเนี่ยนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะ